ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าในชีวิตประจำวันนะคะที่พระอาจารย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเพศของบรรพชิตเนี่ยมีวิธีการเจริญกุศลนะคะในการที่จะน้อมนำมาปฏิบัติเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพอเราพบเจอสิ่งต่างๆเนี่ยมีวิธีที่จะน้อมนำในการปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเอาหมายถึงข้อปฏิบัติของพระของพระเลยเพื่อชี้นำให้กับพวกญาติธรรมเนี่ยได้นะค่ะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างคือถ้าชีวิตของพระเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดน่าจะเป็นรายละเอียดกลัวโยมจะตามยากเกินหนึ่งคืออย่างนี้นะถ้าหากว่าชีวิตของพระนี่เป็นชีวิตที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากๆเพราะการประกอบในการที่การเดินกุศลพระนี่จะต้องเดินเอางี้นะว่าเอาแค่บิณฑบาตเวลาท่านจะไปบิณฑบาตเนี่ยแปลว่าท่านต้องใคร่ครวญก่อนถือบาตรเอ่ยห่มจีวรเลยเป็นกุศลศีลหมดเลยเพราะพระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้หมดว่าจะเดินเจตนาศีลเจตสิกศีลอย่างไรจะทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างไรห่มอย่างไรเป็นปริมณฑลปิดท่อนบนล่างอย่างไรเป็นกุศลศีลหมดแล้วท่านก็จะเกิดความปราโมทย์กับการที่ท่านกำลังเดินอยู่ในกรอบของกุศลศีลป้องกันกิเลสราคะโทสะโมหะด้วยแม้การจะอุ้มบาตรแม้การจะกั้วบาตรแม้การจะเดินออกไปแม้การใช้สายตาทอดต่ำแม้การเดินไปบิณฑบาตแม้การรับอาหารท่านจะวางใจกับอาหารอย่างไรถ้าราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นกับอาหารที่ตกลงสู่ก้อนข้าวหรือตกลงสู่ก้อนบาตรนั้นเนี่ยอาหารชนิดนั้นเนี่ยท่านจะไม่ฉันท่านจะมีพระเดินมาหรือเห็นใครท่านจะกล้าบอกกับพระเลยท่านอาหารชนิดนี้ยังราคะความกำหนัดยินดีให้เกิดขึ้นในกระแสใจของกระผมผมจึงไม่สมควรกับอาหารชนิดนี้ฉะนั้นขอสละอาหารนี้ถวายแด่ท่านเป็นต้นนี้หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าพระนี่จะเป็นรายละเอียดซึ่งญาติโยมก็คงจะลำบากขอเป็นข้อปฏิบัติของโยมนะว่าโยมควรจะปฏิบัติอย่างไรดีไหมอย่างนี้ดีนะฮะ เป็นข้อปฏิบัติค่อนข้างดีแล้วยิ่งพระเนี่ยข้อมูลท่านเยอะเวลาท่านระดมในการเจริญกุศลเนี่ยแปลว่าท่านระดมเต็มสูบท่านไม่ยั้งอ่ะเพราะท่านกลัวที่สุดก็คือราคะโทสะโมหะมานะใช่ไหมเพราะพระจะกลัวมากราคะความกำหนัดทิฏฐิความเห็นผิดมานะความเย่อหยิ่งถือตัวโทสะความโกรธอิสามัจฉริยะกุกุจจะโมหะหิริกานุตตปะอุตตจาความฟุ้งซ่านทีนามิทธาหดหู่ท้อถอยและวิจิกิจฉาพระกลัวกุศลธรรมมากเมื่อกลัวมากกระบวนการแห่งการเจริญทานศีลเจริญศีลสมาธิปัญญาท่านจึงยกพลระดมเลยในการเหมือนกับการพระจะคิดตลอดว่ามันเป็นสถานการณ์การลบพุ่งไม่ใช่สถานการณ์ปกติแต่เราไปคิดว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ปกติแต่ถ้ามานี่มาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในใจตลอดแต่อย่างยอมก็คงจะคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่พระไม่ใช่พระต้องประกาศภาวะฉุกเฉินคือจะไม่ให้กิเลสไหลเข้าใจทีนี้โยมถ้าโยมก็ตั้งห่างๆแต่ตั้งมนสิการตั้งเจตนาว่าหลับลืมตาตื่นขึ้นแต่ละวันโยมต้องตั้งอัธยาศัยไว้ว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดไม่ว่าจะเจอสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมอารมณ์เจอสิ่งแวดล้อมใดๆก็แล้วแต่เราจักทำให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้คือตั้งหลักแรกทำได้ไหมอันนี้แปลว่าเจตนาคือความจงใจและตั้งใจนะตั้งใจไว้เลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจักให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจักไม่ให้บาปอกุศลธรรมลามกไหลลาดลดกระแสจิตใจนับตั้งแต่วินาทีที่ข้าพเจ้าลืมตาตื่นนี้เป็นต้นไปถ้าตั้งแบบนี้นี่ประการแรกประการที่สองไม่หยุดเพียงแค่นั้นไม่หยุดแค่ที่นั้นครั้งสองก็คือน้อมจิตโอนจิตออกจากบาปน้อมก็หาบุญเพราะปกติเนี่ยจิตมันมักจะชอบแช่อยู่กับบาปใช่ไหมแล้วก็ฝืนออกมาจากบาปเลยเหมือนเราคบเพื่อนชั่วแล้วบอกไม่เอาแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราตัดญาติขาดเพื่อนกันก็ตัดจบเลยไม่ใช่ตัดแบบอะไรวอนนะตัดจริงๆบอกไม่เอาแล้วราคะโทสะโมหะทำให้เรามัวเมามานานแล้วก็หัก
เหมือนคนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หักดิบแบบนั้นน่ะหักจิตออกเลยหักออกมาเลยแล้วก็น้อมเข้าหาความดีประการที่3ฝึกจิตให้คุ้นเคยกับความดีเนืองนิดจนสามารถเป็นเพื่อนสนิทกับความดีได้อย่างแท้จริงประการที่4ก็คือพิจารณาอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วยปัญญาถ้าทำ4ประการนี้ได้ชีวิตก็เริ่มปลอดภัยอันนี้พอจะจับประเด็นได้ไหมอย่างนี้เนี่ยรอบแรกใช่ไหม1ก็คือว่าตั้งเจตนาตั้งใจไว้ก่อนเจตนาที่ตั้งใจเนี่ยตั้งใจว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมใดๆนะซึ่งจะเป็นเหตุแห่งความสะเทือนใจหรือดีใจเนี่ยนะก็หมายความว่าเมื่อเจอเรื่องที่ฟูเนี่ยเรื่องที่มันดีเนี่ยก็อย่างนี้นะเหมือนพราหมณ์ที่ทำนาเหมือนพราหมณ์ที่ทำนาที่พระบรมศาสดาเตือนดูก่อนพราหมณ์ไอ้วัตถุกรรมเนี่ยเวลามันฟูขึ้นก็อย่าไปดีใจเวลามันพังทลายลงก็อย่าไปเสียใจธรรมชาติของวัตถุกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ให้รู้สถานการณ์มันจริงนะเหมือนอย่างเงี้ยโลกแผ่นดินมันจะไหวก็อย่าไปเสียใจหรือมันจะอยู่ปกติมันยังไม่ไหวแรงๆจนปกติมันไหวอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันไม่แรงมันก็เลยไม่บ้านไม่พังก็อย่าไปเสียก็อย่าไปดีใจเพราะปกติวัตถุกรรมมันเป็นอย่างนี้แหละก็ตั้งใจบอกไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นคำว่ากุศลเนี่ยบางคนก็สามารถขับเน้นกุศลโสมนัสบางท่านก็สามารถขับเน้นกุศลที่เป็นอุเบกขาบางท่านก็สามารถขับเน้นกุศลที่มีปัญญาและไม่มีปัญญาก็ต่างกันออกไปอันนั้นก็แยกแยะให้เป็นว่าจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นใครชำนาญกุศลชนิดไหนที่ดีที่สุดก็พยายามขับเน้นกุศลชนิดนั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นคือตั้งใจประการที่2เลิกคบกับจิตบาปตัดญาติขาดมิตรกับจิตบาปได้แล้วจิตที่ทำให้เราเกียจคร้านจิตที่ทำให้เราไม่มีศรัทธาจิตที่ทำให้เราหลงลืมสติสภาพที่ทำให้เราฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้เราหลงงมงายก็ตัดจากเข้าไปหรือทำให้เราคิดไม่ดีทั้งหลายน้อมเข้าหาจิตดีๆแล้วก็ผูกมิตรกับสภาพจิตที่ดีๆเข้าไว้จนเกิดความคุ้นเคยนะจนเกิดความคุ้นเคยกับสภาพจิตที่ดีๆนั้นได้อย่างต่อเนื่องนี่เขาเรียกคุ้นเคยประการที่3ก็คือทำความคุ้นเคยพอประการที่4ก็เป็นผู้พิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาเราจะมองเห็นนะนี่4ประการนี้แล้วก็ตัวรอดได้ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ที่อามาตอบเนี่ยตอบตามคำสอนนะแต่มาอาจมาใช้ภาษาที่ให้ฟังแล้วอาจจะพอชัดเจนขึ้นตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าเจอสิ่งใดเลิกคบจิตบาปน้อมหาจิตดีทำความคุ้นเคยด้วยปัญญาคือการใคร่ครวญพิจารณาคงพอสรุปได้ประมาณนี้